คิดถึงป๊าป๊าไหมคิดถึงค่ะแม่เด็กก็คิดถึงไหมถึงนะกอดกอดแม่คิดถึงป๊าป๊าไหมคะคิดถึงสิคะถึงมากมากเลยทำไมอยากขอแม่เอ้ยจะร้องไห้โทรลูกเอ้ยก็ยังใช้ให้อีเจนไหมด้วยนะคะก็เรียกว่าทำเอาแฟนคลับนะคะอยากเห็นภาพครอบครัวอบอุ่นพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกของใบเตยสุธีวันและก็ดีเจแมนพัฒนพลกลับมาอีกครั้งค่ะหลังเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายน2516ใบเตยนะคะได้รับอนุญาตจากศาลให้ปล่อยตัวชั่วคราวจากการถูกจำคุกในคดีแชร์ลูกโซ่ฟอเร็กซ์ที่ดีมานาน6เดือน6วันค่ะโดยหลังจากใบเตยสุธีวันนะคะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวก็รีบกลับมาหาครอบครัวและก็ลูกสาวแก้วตาดวงใจน้องเวทมนต์ที่ตัวเองเนี่ยคิดถึงและก็เป็นห่วงสุดหัวใจและหลังจากนั้นนะคะก็มีภาพความอบอุ่นของใบเตยและก็น้องเวทมนต์ออกมาให้แฟนคลับได้ยิ้มตามกันค่ะซึ่งหลังจากที่ใบเตยสุธีวันนะคะได้ออกมาจากเรือนจำค่ะเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าใบเตยขอบคุณทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตและขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้กันมาตลอดในวันที่ใบเตยเนี่ยออกมาไม่คิดเลยว่าจะได้รับการต้อนรับที่ดีขนาดนี้ที่ผ่านมาใบเตยได้คุยกับครอบครัวเสมอว่าถ้าวันหนึ่งได้ออกมาสู่โลกภายนอกใบเตยอยากจะหยุดพักทุกอย่างอยากจะขออยู่กับลูกเพราะณวันนั้นสิ่งที่ทำให้ใบเตยรู้สึกแย่มากที่สุดก็คือการพัดพากจากลูกมันทำให้ได้รู้ว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตก็คือลูกเราไม่สนเรื่องงานเรื่องอะไรทั้งสิ้นขอแค่ได้เจอหน้าลูกอย่างเดียวขอแค่ได้อยู่กับเขาได้ทดแทนเวลาที่เสียไปในวันที่เข้าไปสิ่งที่ห่วงมากที่สุดก็คือน้องลูกกับน้องเวทมนต์และอยากจะขอโทษทั้งสองคนที่ไม่ได้ช่วยดูแลทั้งร่างกายและก็หัวใจหรือทุกๆอย่างที่ผ่านมาชีวิตใบเตย35ปีเรารับผิดชอบทุกอย่างของครอบครัวมาได้อย่างดีทั้งหมดไม่มีวันไหนเลยที่เราต้องมาเผชิญกับการที่คนในครอบครัวจะต้องกลับมาดูแลเราเฟลมากเราไม่เคยให้ที่บ้านในทรงเสียหรือช่วยเหลือเราเลยที่ผ่านมาเนี่ยเรารับผิดชอบดูแลทุกอย่างมาตลอดนี่คือสิ่งที่เราเป็นห่วงมากๆในชีวิตรวมไปถึงลูกสาวด้วยก่อนที่ล่าสุดนะคะจะมีเรื่องให้ใบเตยสุธีวันเนี่ยต้องจุกอกจนพูดไม่ออกนะคะเมื่อระหว่างที่ใบเตยเนี่ยกำลังไลฟ์สดพูดคุยกับแฟนคลับอยู่นั้นด้านน้องเวทมนต์ลูกสาวได้ถามขึ้นว่าแล้วป๊าป๊ายังไม่กลับมาหรอด้านใบเตยนะคะก็ตอบกับลูกสาวว่าป๊าป๊ายังไม่กลับเดี๋ยวป๊าป๊ากลับมานะคะเร็วๆนี้รอหน่อยนะคะก่อนที่ใบเตยนะคะจะพูดกับแฟนคลับที่กำลังดูไลฟ์สดของเธออยู่ว่าลูกสาวถามหาป๊าป๊าทุกวันเลยและถามลูกสาวว่าคิดถึงป๊าป๊าไหมด้านน้องเวทมนต์นะคะก็ตอบกับคุณแม่ใบเตยว่าคิดถึงค่ะแม่คิดถึงป้าป้าไหมคะงานนี้นะคะทำเอาใบเตยค่ะต้องรีบเข้ามาโอบกอดลูกสาวไว้แน่นแล้วตอบกลับว่าคิดถึงสิคะคิดถึงมากเลยเดี๋ยวป้าป้ากลับมานะคะป้าป้าไปทำงานที่ต่างประเทศนะลูกนะป้าป้าคิดถึงหนูมากเดี๋ยวป้าป้ากลับมานะคะรอหน่อยปีหน้าป้าป้ายังไม่กลับมาเหรอป้าป้ายังไม่กลับค่ะเดี๋ยวป้าป้ากลับมานะคะเร็วๆนี้รอหน่อยนะคะถามถึงป๊าป๊าทุกวันเลยคิดถึงป๊าป๊าไหมคิดถึงค่ะแม่เด็กก็คิดถึงไหมถึงนะกอดกอดแม่คิดถึงป๊าป๊าไหมคะคิดถึงสิคะคิดถึงมากมากเลยคิดถึงสิคะคิดถึงมากมากเลยทำไมอยากขอแม่ทุกๆคนรักหนูนะเอ้ยจะร้องไห้โทรลูกเอ้ยเอ็นดูจางลูกเด็กนะคะเขาก็แบบจำได้ถามถึงป้าป้าเขาทุกวันป้าป้าเดี๋ยวป้าป้ากลับมาค่ะป้า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 ไปทำงานที่ต่างประเทศนะลูกนะต่างประเทศอะไรป้าป้าคิดถึงหนูมากเดี๋ยวป้าป้ากลับมานะคะรอหน่อยปีหน้าความสวยอ
เด็กที่มีไม่ทวงเบบี้คะไปแล้วเหรอคะนี่คุณผู้ชมมา 14,000 คนแล้วเนี่ยขอบคุณสำหรับกำลังใจนะคะเบบี้ไปแล้วค่ะเบบี้ไปแล้วเหรอคะโอเคสู้ๆนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณกำลังใจสำหรับทุกคนมากๆที่มีให้กับนาลุกน้องเวทมนต์แล้วก็จนมาถึงแม่ใบแล้วก็ตอนนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับป้าป๊าแมนด้วยนะคะกำลังใจให้อีเจแมนด้วยนะคะขอบคุณมากเลยขอแค่แม่มาด้วยอ่ะใครให้หนูคะสลาปุ๊บเป๊ะสู้ๆค่ะคุณแม่สู้มากซึ่งเรื่องนี้นะคะก็ทำเอาแฟนคลับที่เห็นคลิปที่น้องเวทมนต์เนี่ยถามถึงพ่อดีเจแมนนะคะก็ถึงกับคอมเมนต์เห็นใจกันเป็นจำนวนมากค่ะอาทิเช่นน้องบ่นหาป้าป๊าบ่อยมากเป็นสัญญาณว่าใกล้จะได้ออกมาแล้วค่ะจุกอกแทนแม่เตยเลยไม่ว่าจะอะไรแต่ในฐานะแม่เข้าใจความรู้สึกมากๆสู้ๆนะคะจุกแทนใบเตยเลยที่น้องถามว่าแม่เตยคิดถึงป้าป๊าไหมคะสู้ๆนะแม่เตยฉันสะอึกอย่างน้อยหนูก็ได้แม่กลับมาแล้ว1คนนะลูกฉากจุกอกแค่ฟังไม่ใช่แม่น้ำตายังไหลแทนเป็นคำถามที่จุกอกแค่ต้องยิ้มและอีกหนึ่งข้อความนะคะที่บอกว่าเป็นเด็กที่น่ารักและก็พูดเพราะมากเลยค่ะก็ถือเป็นเรื่องที่เราต้องติดตามกันต่อไปนะคะทั้งนี้นะคะก็ส่งกำลังใจให้น้องเวทมนต์กันเยอะๆด้วยนะคะน้องน่ารักมากจริงๆค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top ดาราด้วยนะคะ